ทว.ผนึกกำลังสมาคมสภาการศึกษาเอกชนลงนาม MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการเสริมศักยภาพการศึกษาไทยสู่การแข่งขันระดับสากลยังคงเดินหน้าค่ะในการผลักดันพลิกโฉมภาคการศึกษาไทยค่ะให้มีศักยภาพสู่ระดับสากลล่าสุดค่ะสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยนำโดยดร.จิรพันธ์พิมพ์พันธ์ค่ะนายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.นำโดยดร.ศักดิ์สินโลสลานลมประธานกรรมการบริหารพว.ค่ะลงนาม MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากดร.พีระรัตนะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมงานในครั้งนี้ค่ะความร่วมมือกันทางวิชาการค่ะจะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ค่ะด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAT 5 Step ค่ะเพื่อผลักดันการศึกษาของสถานศึกษาไทยค่ะสู่การแข่งขันในระดับสากลต่อไปค่ะจุดมุ่งหมายวันนี้คืออยากจะให้สมาคมนะทุกสมาคมของเอกชนนะคะมารวมกันแล้วก็ให้ไปมารวมกับพว.เพราะพว.นี้เป็นเรียกว่าสถานที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นเลิศนะคะเป็นเลิศเพราะว่าช่วยทุกแห่งไม่ว่าศาสนาจะเป็นคริสต์พุทธคริสต์อิสลามช่วยหมดนะคะก็เลยทำให้เราจัดวันนี้ขึ้นจุดมุ่งหมายคือต้องการให้การศึกษาของไทยเนี่ยก้าวหน้ากว่าประเทศใกล้เคียงค่ะผู้ที่มาวันนี้ก็หัวหน้าเป็นประธานสมาคมนะคะเป็นนายกสมาคมหลายสมาคมนะคะท่านอยู่ข้างหลังนี่ก็เป็นนายกสมาคมหลายท่านนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเลขาธิการของเรานี่นะคะท่านมีโอกาสไปโรงเรียนไหนท่านต้องไปส่งเสริมแน่ๆนะคะและไม่แน่อาจจะประชุมรวมเป็นภาคเป็นหมู่อะไรก็ได้นะคะที่จะทำให้รู้สึกว่าการศึกษาของเราไม่ใช่นิ่งแค่นี้ต้องก้าวต่อไปอีกและที่สำคัญยิ่งพว.เนี่ยมีหลายอย่างนะมีคู่มือมีสื่อมีอะไรต่ออะไรให้เราอันนี้ทำให้เราก้าวไปเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะครับทางโรงเรียนเอกชนในสังกัดของสช.ทุกโรงด้วยก่อนเป็นแรกว่าที่ผ่านมาในโรงเรียนเอกชนถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยรัฐในการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีมากนะครับจากที่ผมได้คุยไปเมื่อสักครู่นะครับว่าคุณภาพการศึกษาของเราในระดับประถมศึกษานี่นะครับก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเป็นทุกกลุ่มสาระวิชานะครับในส่วนของเพราะฉะนั้นแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับว่าในการพัฒนาคุณภาพของเราจะไม่หยุดอยู่กับที่นะครับเราต้องพัฒนาต่อเนื่องต่อไปในส่วนของความร่วมมือ MOU ระหว่างพว.กับสภาการศึกษาเอกชนในคราวนี้นะครับที่จะขยายผลไปสู่โรงเรียนต่างๆในส่วนของเครือข่ายในการพัฒนานะครับของเรามันจะมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับถ้าในภาครัฐอย่างเช่นพวกสสวท.นะครับส่วนในภาคเอกชนเครือข่ายที่สำคัญของเราวันนี้ก็คือสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.แล้วก็อาจจะมีเครือข่ายอีกเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่จะเริ่มต้นนะครับในการเยียวยาที่โรงเรียนของเรานะครับก็จะในหลายๆโรงไม่ว่าจะโรงเรียนจีรศาสตร์นะครับที่อยุธยาและโรงเรียนอื่นๆที่มีความสมัครใจซึ่งผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับที่จะมีการประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียนนะครับเราก็จะเชิญชวนนะครับโรงเรียนต่างๆครับที่มีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการกับเราเพราะคิดว่าเรื่องการพัฒนาคุณครูพัฒนาการจัดการสอนของคุณครูยังเป็นหัวใจสำคัญนะครับในการกับเพื่อนเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อมั่นมากว่าก็จะมีโรงเรียนนะครับที่สนใจในการที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนกับโครงการนี้นะครับคือโรงเรียนไม่ว่าโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็เป็นเยาวชนไทยทุกคนนะที่เรียนอยู่ในโรงเรียนทุกสังกัดนะครับแต่ว่าในโรงเรียนเอกชนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นักเรียนเนี่ยได้และพ่อแม่เนี่ยได้ตัดสินใจที่อยากมาเรียนในโรงเรียนของภาคเอกชนเพราะโรงเรียนภาคเอกชนเองเนื่องจากว่ามีผู้ปกครองที่มีศักยภาพมากนะคาดหวังในโรงเรียนเอกชนนะว่าสามารถที่จะยกระดับคุณภาพนะของลูกหลานเขาได้เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ในการที่ทั้งกฎหมายแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการก็ดีนะฮะที่มาเน้นในเรื่อง Active Learning ที่จะพลิกโฉมคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้ให้เด็กผู้เรียนเป็นกลายเป็นนวัตกรได้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่ทางสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการเนี่ยได้พัฒนาเรื่องนี้มายาวนานมากนะครับก็
มีเครื่องไม้เครื่องมือและมีความพร้อมนะฮะมีวิทยากรเนี่ยมากกว่า200คนนะฮะที่จะเข้ามาช่วยก็เลยมีความเห็นตรงกันในโอกาสนี้นะที่ว่าจะมาช่วยยกระดับนะคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อไปสู่ของการแข่งขันในระดับนานาประเทศนะครับกับโรงเรียนเอกชนนะซึ่งมีพื้นฐานในด้าน Active Learning เนี่ยที่ดีอยู่แล้วนะครับก็คงทำได้ง่ายขึ้นนะใช้เวลาไม่นานนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนของนักเรียนทุกคนนะครับนะฮะเรายึดเด็กเป็นที่ตั้งเลยนะครับนะฮะนอกจากเอกชนก็จะทำให้ในทุกภาคส่วนนะฮะที่มีความต้องการในเรื่องนี้นะครับ